การที่ไม่ว่าเพศอะไรมันก็ห้ามพลาดค่ะห้ามพูดเรื่องแต่งงานเขาบอกเขาก็อายุมากแล้วเนี่ยเขามีความอยากแต่งงานมีประมาณนี้ก็อยากแต่งงานแต่แฟนของใครจะไม่พอใจวันนี้มีเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวทีเดียวนะคะเจอพันธิแล้วรู้พันธิที่ต้องบอกความคิดติดชาร์จคุณค่ะขยันอ่านนะคุณเนี่ยขยันอ่านว่างเวลาเข้าห้องน้ำนะถามเขาบอกว่ามีการตั้งกระทู้พันธิคุณนี่เลยบอกว่าผู้หญิงถามผู้หญิงที่มีแฟนเด็กกว่าเรื่องก็คือเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีแฟนเขาเนี่ย26แฟน20ค่ะนะคะแล้วเมื่อวานเนี้ยก่อนที่จะมาตั้งกระทู้เนี่ยเขาได้มาถามแฟนเขาว่าพูดเรื่องแต่งงานเขาบอกเขาก็อายุมากแล้วเนี่ยเขามีความอยากแต่งงานประมาณนี้ก็อยากแต่งงานแต่แฟนของเขาไม่พอนะคะประมาณว่าเขาก็ยังเด็กเลยอายุ20มาพูดอะไรเรื่องแต่งงานนะคะผู้หญิงตั้งกระทู้เนี่ยก็เลยกังวลเรื่องว่ามีแฟนเด็กชีวิตรักจะยั่งยืนไหมอยู่แล้วคือมันคาดยังไงมันเหมาะสมไหมอยู่ยังไงเป็นปัญหาโลกแตกของผู้หญิงที่มีแฟนเด็กกว่าว่าตั้งต้นเลยนะเราอย่าเรียกว่ามีแฟนแก่เราต้องบอกว่ามีแฟนสามรุ่นพี่มีแฟนโตกว่ามีแฟนสามรุ่นพี่คำถามต่อมาที่ผู้หญิงที่มีอายุหนักกว่าอายุมากกว่าผู้ชายนะคะก็จะมาถามว่าทำยังไงมีแฟนเด็กจะเอาอยู่ไหมทำยังไงพบกันแล้วจะรอดไหมจริงๆแล้วเอาง่ายๆเลยนะก่อนตอบคำถามนี้คือมันไม่อยู่ที่อายุหรอกแต่ผู้หญิงที่มีวัยวุฒิมากกว่าเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะมีข้อดีได้มากกว่าถึง5ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นใครฟังเอาไปใช้ได้หมดเลย1แฟนที่มีอายุมากกว่าเวลาเราคบเด็กใช่ไหมคะเราก็จะไม่งี่เง่าเราก็จะไม่เยอะเราก็จะมีเหตุผลค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสามารถสบายใจได้จะมานั่งงอนนั่งง้ออะไรมากมายนะคะ2สอนการบ้านได้เราทำรายงานได้หรือสอนการบ้านในที่นี้หมายว่าให้คำแนะนำแต่ท่องเอาไว้นะคะเป็นแฟนมิตรแน่การที่ทำแนะนำมิตรให้หน่อยพอเด็กผู้ชายก็จะชอบนะคะข้อ3ค่ะเรามีความมั่นคงทางฐานะพอควรเพราะฉะนั้นน้องไปไหนน้องก็ไม่ต้องเลี้ยงดูเลยไม่ต้องดูแลเลยไม่ต้องดูแลเยอะเขามีความมั่นคงทางสถานะเราก็มีความมั่นคงทางอารมณ์ไปไหนก็ไปกันเทไหนก็เทนั่นมันน้องก็ไม่ต้องกังวลไหมคะและก็ข้อ4เนี่ยนะคะเอาข้อ5แล้วข้อ5นี่ต้องบอกเลยว่าเรามักจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับน้องใช่ไหมเรียกน้องตลอดเลยเรียกน้องอยากมีแฟนหรือเปล่าแต่จริงนะข้างขาไม่ว่าจะเป็นเทไหนมากหรือน้อยกว่ากันถ้าถามในเรื่องของความมั่นคงแล้วส่งตัวเลยนะไม่มีผลดิฉันเคยมีแฟนที่อายุมากกว่าค่ะดิฉันที่ใจเท่ากันค่ะแล้วเขาคนเด็กกว่าค่ะดิฉันพบว่ามันถ้าคนมันจะไม่ดีนะคะหรือความไม่มั่นคงนะไม่เกี่ยวกับอายุเลยถูกต้องค่ะจริงๆแล้วต้องถามนางถ้านางจะตอบหญิงสาวในกระทู้นี้ได้ดีหรือสาวนี่คุณก็ต้องมีประสบการณ์ตรงค่ะแต่อย่างเจ้าของกระทู้เนี่ย26แฟน20นี้อาจจะมีรอยต่อ6ปีเองรอยต่อตรงนี้ที่ตรงที่ว่า20อ่ะประมาณเพิ่งเริ่มต้นกำลังจะทำงานก็จะรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมยังไม่มีอะไรที่มั่นคงแต่ถ้าหนูพูดขยับมาว่าผู้ชายสัก20กว่าผู้หญิง30ก็ยังอาจจะมีความที่แบบว่าไปด้วยกันได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองศึกษาคู่ค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่บอกไปหลายครั้งเลยนะที่เรื่องปัญหาเรื่องคู่ไม่ว่าจะเป็นเราจะเอามาอ้างว่าการหรือมีเวลาเรื่องวัยหรือช่องว่างเรื่องเซ็กส์หรือว่าอะไรนะสุดท้ายแล้วอ่ะการจะแก้ปัญหาเรื่องคู่นะไม่ต้องปรึกษาคนอื่นนี่พูดจริงๆปรึกษาคนอื่นมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มาคุยกับเราเราลองปรึกษาคู่เราดูก่อนคุยกันคุยกับคู่เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุยกับเราก็ได้นะเดี๋ยวเขาไม่ไปอยู่ก็ได้เขาไม่หลับคุณใจเข้าใจแต่ว่าอาจจะนำทิปของเราเนี่ยไปใช้ในการคุยกับคู่ของเราที่บินบอกว่าไม่ต้องไปถามคนอื่นตรงนี้คือบางครั้งเนี่ยอย่างชาวเน็ตเพื่อนชาวเน็ตบางทีมีความคาดหวังนะว่าเว็บไซต์ต่างๆจะตอบปัญหาได้อย่างเคลียร์แล้วลองไปใช้ถ้ามันไม่เวิร์กอย่างที่บอกไปแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันก็ต้องรู้สำหรับคู่นี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปยังไงกรณีเป็นเราที่อยู่แล้วถ้าคุณรักกันนะแก้ปัญหาในทุกเรื่องนะ